เอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูที่2จากโจทย์ของเรานะครับข้าวโพดเมนูที่2เชฟประจวบจะทําข้าวโพดย่างนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะได้ข้าวโพดมาปุ๊บเราหั่นมาเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนะครับนี่ง่ายๆเลยอันนี้ใช่ที่เขาฮิตๆขายอยู่หรือเปล่าครับเชฟก็แหมเชฟมาแกะสูตรซะแล้วนี่ได้แบบนี้ปุ๊บทาเนยนะครับเนยที่เป็นเนยเค็มนะคุณผู้ชมนะก็จะได้มีรสชาตินิดนึงเนาะครับอร่อยมากทานมากใช่ไหมฮะทานชามใช่ถูกต้องทานน้อยมันก็ไม่ค่อยได้รสชาตินะโอเคเดี๋ยวเราจะโรยพริกไทยจากนั้นเรามีปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้โรยด้วยพริกไทยป่นนะครับได้แบบนี้ปุ๊บผมเรียงให้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเตาอบอันนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านก็สามารถทำได้นะครับอันนี้จะเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับนั่นจากนั้นเอาละครับจากนั้นปิดฝานะครับเชฟครับแล้วอันนี้เราต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ150-180โอเคแล้วก็นานสักประมาณยังไงฮะก็เราดูผิวของอะไรที่เรียกว่าถ้าเขาเริ่มไหม้แล้วก็แปลว่าโอเคได้แล้วนะครับแต่อันเนี้ยถึงแม้จะอบเสร็จก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันอีกนิดนึงแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราอบตรงนี้ให้ตัวข้าวโพดของเรานะครับสุกแล้วก็มีความเกรียมๆนิดนึงนะรออดใจรอสักครู่เดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนี่เลยมาดูกันนะครับนี่ข้าวโพดของเรานะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆหยิบออกมาเลยขนาดร้อนๆแบบนี้วางลงบนเขียงสะอาดๆนะครับเหมือนเราแบบไปร้านบาร์บีคิวเจ้าดังนะเชฟนะแล้วเขาจะมีแบบเสิร์ฟอันนี้มาเป็นแบบเครื่องเคียงเลยนะโอเคครับเชฟปรุงรสด้วยอะไรครับก็เป็นผงสปาชี่ชิคเก้นวิงอ่ะผงบิ๊กวิงนะครับผงบิ๊กวิงของโลโบ้นะคุณผู้ชมนะสามารถโรยด้านบนได้เลยนะครับหลังจากที่โรยหน้าด้วยผงปรุงรสสไปซี่บิ๊กวิงนะครับอันนี้จะมีเป็นพาสเล่สับละเอียดนะครับโรยข้างหน้าอีกนะฮะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูข้าวโพดย่างนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นยกข้าวโพดนะครับวางลงบนภาชนะเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขออนุญาตโชว์คู่กับเชฟเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะครับแล้วก็ตรงโจทย์เราสุดๆนะครับจากวัตถุดิบที่เป็นข้าวโพดนะครับเมนูที่2ของเราในวันนี้ครับข้าวโพดย่างครับ